วัสดีครับอยู่กับผมแน็กเก็ตหรือว่าแน็กวงเฟรมนั่นเองนะครับก็เป็นทั้งแบ็กอัพแล้วก็ศิลปินเล่นให้พี่ๆศิลปินหลายๆคนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเอฟเฟกต์แทงจีใช้คู่กับกีตาร์สแตทนะครับพร้อมกับพรีเซตของผมที่ผมเซตมาเพื่อเอาไปใช้เล่นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับมาตรฐานเวทีใหญ่แน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะทุกพรีเซตบาลานซ์มาให้แล้วนะครับแล้วก็ใช้เล่นได้หลากหลายแนวมากผมก็ใช้พรีเซตนี้พรีเซตเดียวครับทั้งคอนเสิร์ตทั้งโชว์ก็เล่นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเสียงคลีนกันนะครับที่ซีเลคเตอร์ตัวกลางนะนี่เป็นไงฮะก็เสียงก็จะออกเด้งๆนะครับใช้เล่นได้กว้างมากนะฮะตั้งแต่Tattoo Colorยังได้เลยเนี่ยว่าจะโปเตโต้นะฮะประมาณนี้หรือว่าจะเป็นอินดี้หน่อยเป็นไงบ้างฮะก็เล่นได้หลากหลายแนวนะครับสำหรับเสียงคีนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอเวอร์ไดรฟ์กันบ้างนะครับโอเวอร์ไดรฟ์นี่โหมาเลยตั้งแต่คาราบาวยันเซฟแพนเน็ตนะฮะอ่ะคาราบาวก็คุ้นๆหูวานิพกเนาะประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะเซฟแพนเน็ตอ่ะนี่ก็ยังได้นะฉ่ำนะครับต่อมาก็จะเป็นเสียงดิสโทชันนะฮะหรือว่าเสียงไรจำลองแอมนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นริทึมเสียงแตกนะครับก็อันนี้นี่โคตรกว้างเลยฮะไล่มานะหินเล็กไฟแล้วกันเนาะหรือว่าจะเป็นบิ๊กแอดอ่ะแน่นๆนะฮะซิลิฟูประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นพรีเซตเสียงที่ผมใช้สำหรับโซโล่นะฮะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มีความติดนิ้วมากขึ้นนะครับก็ได้ตั้งแต่พี่เสกโลโซอ่ะไปเลยหรือว่าหินเล็กไฟหรือว่าจะเป็นบอดี้สแลมใหม่ๆหน่อยเพลงนี้เธอไม่ฟังไหประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเสียงคอรัสนะฮะก็เป็นคลีนที่มีคอรัสขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นนี้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าให้เสียงที่กว้างมากๆนะฮะก็เล่นได้หลากหลายแนว
นะครับแน่นอนว่าซื้อกับผมคุณสบายใจได้เลยว่าซื้อไปปุ๊บคุณเอาไปใช้เล่นได้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็ขอแนะนำอย่างนึงว่าระวังการเล่นกีตาร์จะพังนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงที่ไม่ดีนะฮะแน่นอนว่าอันนี้ดีแน่นอนนะครับมาตรฐานระดับขึ้นคอนเสิร์ตได้นะฮะผมก็ใช้มาหลายงานแล้วนะครับรีบๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดนะครับช่วงนี้ก็เหลือน้อยแล้วไปจัดกันด่วนครับไว้เจอกันบ๊ายบาย